นี่ครับวันนี้ปั่นมาพักใหญ่นะกูมาหลบร้อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็มาเจอป่าแบบคล้ายๆเป็นซาฟารีนะเดี๋ยวจะสลับกล้องให้ดูนะครับนี่คือธรรมชาตินะบนเกาะเขาพี่น้องให้ดูนะครับบรรยากาศป่าที่เนี้ยบรรยากาศจะเป็นคล้ายๆสวรรค์นะเฮ้ยสบายเย็นประมาณนั้นนะบรรยากาศนี่คือสุดยอดมากซึ่งปกติผมเองก็จะชอบธรรมชาติบรรยากาศแนวๆนี้นะเดี๋ยวจะดูนะครับนี่คือธรรมชาติของเกาะคอเขาครับพี่น้องเห็นว่ามันสุดยอดจริงๆครับตรงนี้มาปั่นไปนิดนึงบรรยากาศได้เป็นทุ่งหญ้าใกล้ๆสวนหน้าในโซนนี้นะครับส่วนมากจะพวกพืชปั่นจะอยู่ประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นที่เกาะพระทองหรือว่าเกาะเขาเกาะพยามที่จังหวัดระนองนะมีหลายๆเกาะนะในโซนนี้จะใกล้ๆกันพี่น้องเมื่อเราจะตาในนี้ถือว่าโอเคเลยนะมันมันเลยทีเดียวนี่จะมีป้ายบอกด้วยนะครับว่าอย่าทำร้ายนะในโซนตรงนี้ในอนาคตตรงนี้จะเป็นสนามบินนะเพราะว่านี่มีป้ายบอกด้วยนะสนามบินจะอยู่ในเกาะเขานะครับของจังหวัดพังงาเนี่ยอยู่ที่หมู่ที่สองบ้านนกนานครับสถานที่ก่อสร้างสนามบินจังหวัดพังงาผมว่าแล้วทำไมรู้สึกมาครั้งนี้นะอะไรรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่เรื่องสาธารณูปโภคต่างๆนะครับรู้สึกว่าจะพัฒนาขึ้นเยอะแสดงว่าตรงนี้ต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกที่หนึ่งของจังหวัดพังงาหรือเป็นไฮไลท์ที่เดียวก็ได้นะของประเทศไทยเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่าครับกลับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกับชายทะเลฝั่งเราเรียกฝั่งนี้ส่วนมากฝรั่งจะเรียกว่า Sunset Beach นะคือบางที่ดวงอาทิตย์จะลาลับดับไปโอ้โหน้ำวันนี้รู้สึกน้ำกำลังขึ้นนะตอนปกติปกติตอนน้ำลงตรงนี้จะชายหาดนี้จะยืดออกไปไกลหน่อยเยอะโอ้สวยมากครับบริกูดบริกูดวันนี้ก็จะมีโอ้โหการมาทานคุณผู้ชมจะออกมาเยอะทีนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะโรงแรมนี้เมื่อก่อนตอนที่สึนามิก่อนที่สึนามิจะเข้านะครับโรงแรมนี้ก็เกือบจะเสร็จพอดีแต่เนื่องจากโดนสึนามิเอาไปเยอะนะเลยการช่างการก่อสร้างไปเป็นระยะก็ถือว่านานกันนะเหมือนใกล้ๆจะสร้างใหม่สวยมากครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาชมกันนะรู้สึกตอนนี้น้ำทะเลจะเข้ามาเยอะนะอยู่ฝั่งนี้เพราะเมื่อก่อนนี่มันจะออกไปไกลกว่านี้เยอะมากเลยคือเกตโรงแรมถึงเกตโรงแรมนี้นะที่เดินออกไปแล้วก็จะมีป่าสนนะครับจะยื่นออกมาเยอะที่แสดงว่าตอนนี้นะจะน้ำทะเลเข้ามาเยอะเดี๋ยวต้องคอยดูตอนน้ำลงว่ามันจะอยู่บริเวณแค่ไหนนะครับและนี่ก็คือที่ที่เราจะตั้งแคมป์ไปในคืนนี้นะก็จะมี
เราผมปลูกไปตั้งไว้กลางทางก่อนครับวันนี้รู้สึกว่าอยู่ตรงกลางป่าสนนะมันมีเสียงนกเสียงกาด้วยเขากลางป่าสนแล้วก็มีตรงโน้นก็คือชายหาดส่วนตรงนี้เป็นตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมร้างนะครับโรงแรมก็มีหลายห้องอยู่เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าจะร้างหมดทุกห้องเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนโรงแรมนี้เคยโดนสึนามินะแล้วก็คนก็เลยตายกันหมดก็เลยกลายเป็นโรงแรมร้างมาตั้งแต่นับบัดนั้นนะถือเป็นตรงนี้อาการดีนะครับเงียบสงบหน้าพักตั้งแคมป์นะครับพี่น้องโอเคฮะเดี๋ยวจัดการหาไม้ฟงไม้ฟืนนั่นก่อนครับตอนนี้ก็ระหว่างนั่งเรือกลับนะเรือกลับก็จม